สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนี่คือรายการ NES Unbox รายการที่จะพาทุกท่านไปเปิดกล่องเกมที่น่าสนใจเพื่อรู้ไส้รู้พุงว่าเนื้อในมีอะไรกันบ้างเพื่อเป็นแนวทางให้ตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าดำเนินรายการโดยแอดมินท็อปแอดมินประจำเพจ NES Project ครับห่างหายกันไปนานนะครับสำหรับรายการ Unbox ในเทปนี้ทางเราไม่ได้มาเปิดกล่องเกมนะครับแต่เทปนี้เราจะมาแนะนำวิธีการติดสติ๊กเกอร์ของเครื่องเกมคอนโซลว่าเขาติดกันยังไงบ้างนะครับก่อนอื่นมาดูส่วนประกอบกันก่อนนะครับว่าเราต้องเตรียมอะไรกันบ้างสิ่งแรกเลยคือเครื่องเกมของเราครับตัวในที่นี้จะเป็นเครื่องเกม PlayStation 4ครับอย่างต่อมาคือแผ่นสติ๊กเกอร์ครับเป็นแผ่นสติ๊กเกอร์ที่มีรูปแบบหลายชนิดด้วยกันฉะนั้นตามความชอบครับอย่างต่อมาคือบัตรแข็งครับจะเป็นบัตรรถไฟฟ้าหรือว่าเป็นบัตรประชาชนก็ได้ครับเข้าสู่วิธีการทำกันนะครับก่อนอื่นเราต้องทำความสะอาดเครื่องเกมของเราให้ปราศจากฝุ่นก่อนนะครับเพื่อความพร้อมในการติดสติ๊กเกอร์สวยๆของเราครับจากนั้นให้เรานำสติ๊กเกอร์มาวัดขอบวัดมุมว่าจะต้องติดให้ตรงขอบด้านไหนเพื่อให้มีความเสมอขอบและสวยงามครับผมแกะสติ๊กเกอร์ออกมานิดหน่อยพอประมาณครับเพื่อความละเอียดของงานครับจากนั้นค่อยๆบรรจงเล็งและแปะสติ๊กเกอร์ลงบนเครื่องเกมของเรานะครับซึ่งในระหว่างที่เราแปะลงไปนั้นจะมีฟองอากาศให้ใช้นิ้วไล่ฟองอากาศออกไปหรือถ้าจะให้ละเอียดมากขึ้นก็ให้ใช้บัตรแข็งไล่อากาศออกไปได้ครับโดยวิธีการไล่ให้ไล่จากบนลงล่างครับถ้าหากทำพลาดนั้นไม่ต้องกลัวครับว่าจะพลาดอะไรนะครับเนื่องจากสติ๊กเกอร์ตัวนี้เป็นแบบสุญญากาศสามารถลอกออกมาและติดตั้งใหม่ได้โดยที่ไม่ต้องเห็นคราบกาวให้น่าเกลียดครับและก็ทำซ้ำๆแบบนี้ไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะติดครบหมดทั่วเครื่องครับส่วนการติดสติ๊กเกอร์ให้กับจอยก็ใช้วิธีแบบเดียวกันครับติดให้ตรงกับขอบเพื่อความสวยงามและหากมีฟองอากาศก็ใช้บัตรแข็งหรือนิ้วไล่อากาศออกครับเพียงเท่านี้คุณก็จะได้โฉมใหม่หน้าตาใหม่ของเครื่องเกมสุดรักของคุณครับและในส่วนของเครื่อง Xbox One ก็ทำได้เช่นเดียวกันนะครับหมดเวลาแล้วนะครับสำหรับรายการ NES Unbox ครับท่านใดอยากติชมหรือแสดงความคิดเห็นสามารถเข้ามาได้ที่ YouTube ช่อง NES Show หรือ Facebook กับ NES Projectและช่องทางใหม่กับ Google Plus T Plus NES Project ครับสำหรับเทปนี้ผมแอดมินท็อปขอจบการเสนอแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณและสวัสดีครับ